ในเช้าวันนี้ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการมีชีวิตการทำงานที่มีไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเราพบว่าชีวิตการทำงานเนี่ยอาจจะเป็นชีวิตที่สำหรับบางคนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขามีความเบื่อหน่ายชีวิตการทำงานเขารู้สึกขาดไฟในการทำงานน่าเสียดายมากๆเลยว่าชีวิตการทำงานเนี่ยเป็นก้อนเวลาก้อนใหญ่ของชีวิตเราดังนั้นถ้าหากเราเบื่อหน่ายกับชีวิตทำงานรู้สึกอ่อนล้าไม่มีไฟเนี่ยเรากำลังใช้เวลาก้อนใหญ่ของชีวิตไปกับสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายมีการสำรวจของ Wall Street Journal บอกว่าผู้บริหารเนี่ย 50% ครึ่งหนึ่งของผู้บริหารองค์กรไม่พอใจในงานของตัวเองนี่ขนาดผู้บริหารที่สามารถจะจัดการอะไรหลายอย่างให้เข้ากับตัวเขาได้ไปดูพนักงานพบว่า 80% ของพนักงานในองค์กรไม่พึงพอใจกับงานของตนเองนั่นหมายความว่าคนจำนวนมากกว่าครึ่งไม่มีความสุขกับชีวิตการทำงานของเขางานสำรวจบางแห่งไปสำรวจคริสเตียนบ้างว่าคริสเตียนรู้สึกยังไงกับงานตัวเองพบว่า 50% ของคริสเตียนไม่พึงพอใจในงานของตัวเองบางคนอยากเกษียณไวๆแต่ทำไม่ได้เพราะว่าเงินมันไม่มีเราไม่มีความสุขเพราะว่าอาจจะขาดเป้าหมายขาดแรงปรารถนาหรือ passion ในการทำงานงานก็เลยเป็นเพียงแค่สิ่งเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตอบวัตถุประสงค์ของการใช้ชีวิตในเมื่องานเป็นเพียงแค่สิ่งที่หาเลี้ยงชีพมันก็มีความเบื่อหน่ายและความอ่อนล้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องดูชีวิตของคริสเตียนผู้เชื่อคนหนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์เขามีชีวิตย้อนกลับไปประมาณสัก 2,600 กว่าปีที่แล้วแต่น่าสนใจมากไม่ได้ศึกษาชีวิตเขาพบว่าเขามีชีวิตด้านหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจกับเราได้คือชีวิตในการทำงานคนนี้ชื่อว่าแดเนียลแดเนียลเราอาจจะคิดถึงคนที่ยืนหยัดคนที่รักษาความเชื่อแต่ว่าแดเนียลเนี่ยสะท้อนชีวิตอีกด้านหนึ่งคือชีวิตในที่ทำงานที่ไม่น่าทำสำหรับคนยิวพี่น้องคงทราบแล้วว่าแดเนียลเนี่ยถูกกวาดต้อนไปเพราะว่าบาบิโลนซึ่งเป็นมหาอำนาจได้เข้ามายึดครองอิสราเอลแล้วก็ทำลายพระวิหารทำลายเยรูซาเล็มแล้วก็กวาดต้อนเอาเฉพาะคนที่เป็นพวกเชื้อพระวงศ์ขุนนางพวกคนมีการศึกษาบุคลิกดีหน้าตาดีเขาจะกวาดต้อนคนเหล่านี้ไปอยู่ที่บาบิโลนแล้วก็เหลือเอาคนยากจนทิ้งเอาไว้อยู่ในอิสราเอลด้วยวิธีนี้ทำให้บาบิโลนสามารถจะปกครองอาณาจักรและอาณานิคมได้ดีเพราะว่าเขาเอาคนเก่งเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงไปพัฒนากล่อมกล่าวความคิดคนที่มีบารมีของอาณานิคมเข้าไปจนสุดท้ายกลายเป็นชาวบาบิโลนแล้วทิ้งคนยากจนด้อยการศึกษาไว้อยู่ในแผ่นดินเพื่อจะดูแลแผ่นดินไม่ให้ฝูงสัตว์เข้ามายึดครองและไม่ให้อาณานิคมเหล่านั้นสามารถจะแข็งเมืองขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นแดเนียลกับเพื่อนก็ถูกกวาดต้อนไปอยู่บาบิโลนเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนเก่งคนหนึ่งเขาต้องไปรับใช้ในสถานที่ที่ไม่น่าจะทำงานด้วยก็คืออาณาจักรราชสำนักของมีเดียเปอร์เซียนี่คือการรับใช้ราชสำนักที่ทำลายบ้านเมืองของตัวเองนี่คือการทำงานในสถานที่ที่มีความเชื่อไม่เหมือนกันนี่คือการทำงานที่ต้องเผชิญกับคำสั่งที่ขัดกับคำสอนของพระเจ้าดังนั้นแดเนียลจึงเผชิญปัญหาที่ไม่ง่ายในการปรับตัวกับที่ทำงานในการใช้ชีวิตใหม่เลยเขาต้องไปอยู่ที่นั่นและไม่มีความหวังว่าจะได้กลับมาสู่บ้านเมืองของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ชีวิตการทำงานของแดเนียลน่าสนใจมากๆผมอยากจะได้นำพี่น้องได้รู้จักชีวิตของแดเนียลในฟากนี้ด้วยกันโดยจะเจาะจงบางบทบางตอนของพระคัมภีร์ในพระธรรมแดเนียลเพื่อพูดถึงชีวิตการทำงานของแดเนียลว่าเขามีชีวิตอย่างไรในตอนแรกพูดถึงบทที่1ของพระธรรมแดเนียลแดเนียลถูกคัดเลือกให้เข้าไปทำงานในวังเจ้ากรมวังจะคัดเลือกชายหนุ่มอิสราเอลและชายหนุ่มชาติต่างๆที่มีการศึกษาหน้าตาดีเฉลียวฉลาดเข้ามาทำงานในวังและเขามีกระบวนการสำหรับการเปลี่ยนคนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างให้กลืนเป็นวัฒนธรรมเดียวกันโดยเขาทำ3อย่างกับทุกคน1เขาสอนภาษาและวรรณคดีของบาบิโลนให้ทุกคนได้รู้ว่าบาบิโลนคิดยังไงมีภาษายังไงวัฒนธรรมยังไงเพราะภาษาเนี่ยเป็นตัวสะท้อนวิธีคิดภ
ภาษาที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนก็สะท้อนวิธีคิดที่สลับซับซ้อนถ้าภาษาเรียบๆง่ายๆก็สะท้อนความคิดที่เรียบๆง่ายๆภาษาเนี่ยมันสร้างวิธีคิดของคนวัฒนธรรมที่ถูกอบรมวรรณคดีที่ถูกอบรมเป็นเวลาถึง3ปีมีเจตนาเพื่อจะกลืนวัฒนธรรมของแดเนียลและเพื่อนสิ่งที่2ที่เขาทำคือเปลี่ยนชื่อใหม่เขาเปลี่ยนชื่อแดเนียลและเพื่อนทั้ง3คนใหม่โดยแดเนียลเดิมแปลว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเบลเทชัสซาพระเบลทรงปกป้องชีวิตของเขาเปลี่ยนเลยนะครับจากพระยาเวนะถ้าเรียกชื่อแดเนียลจะนึกถึงพระยาเวพระเจ้าที่ยุติธรรมพิพากษาแดนนี่แดเนียลเหล่านี้แปลความหมายเดียวกันคือพระเจ้าเป็นผู้พิพากษานะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นเบลเทชัสซาแปลว่าพระเบลซึ่งเป็นพระสูงสุดของบาบิโลนเนี่ยเป็นผู้ปกป้องชีวิตของเขาเพื่อนของแดเนียลก็ถูกเปลี่ยนชื่อหมดเหมือนกันเปลี่ยนจากชื่อของคนยิวกลายเป็นชื่อของพระบาบิโลนพระอากูพระนาบูทั้งหมดเนี่ยทุกครั้งที่เรียกชื่อตัวเองทุกครั้งที่แนะนำตัวเองทุกครั้งที่คนอื่นเรียกชื่อเขามันจะเป็นการตอกย้ำว่าพระของบาบิโลนคือพระที่คุ้มครองชีวิตของเขาและแดเนียลก็ต้องใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งฝืนกับความเชื่อของคนยิวที่ว่าเราจะต้องมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่3ที่เขาทำก็คือให้คนหนุ่มเหล่านี้ได้รับประทานอาหารจากโต๊ะเสวยของกษัตริย์ทุกวันเพื่อให้เกียรติคนหนุ่มเหล่านี้ได้ทานอาหารสูงของพระราชารับประทานเหล้าองุ่นแต่ปัญหาเกิดขึ้นกับชาวยิวเพราะว่าชาวยิวเนี่ยมีอาหารหลายประเภทที่ไม่สามารถทานได้เช่นเนื้อสัตว์บางชนิดอาหารทะเลบางชนิดชาวยิวไม่สามารถที่จะรับประทานได้เนื่องจากเป็นอาหารมลทินถ้าหากแดเนียลเนี่ยปฏิเสธอาหารของกษัตริย์แดเนียลก็กำลังทำสิ่งที่เสี่ยงภัยแต่ถ้าแดเนียลรับประทานอาหารเหล่านั้นก็กำลังทำสิ่งที่ผิดกับมลทินตามธรรมบัญญัติของยิวแดเนียลจึงมาถึงทางเลือกว่าเขาจะยอมหรือเขาจะยึดในจุดยืนของเขาสิ่งที่แดเนียลทำก็คือแดเนียลขอร้องเจ้ากรมวังที่ดูแลเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะรับประทานอาหารเหล่านี้ได้เนื่องจากผิดกับธรรมบัญญัติของคนยิวและขอโปรดเห็นใจเขาเถอะเขาจะขอรับประทานเฉพาะผักและน้ำดื่มธรรมดาเจ้ากรมวังก็กลัวว่าถ้าแดเนียลกับเพื่อนซุบซิกกับคนอื่นกษัตริย์ถามเจ้ากรมวังจะถูกลงโทษแดเนียลก็ตอบว่าขอลองดูสัก10วันถ้าข้าพเจ้าซี่เซียวกว่าคนอื่นก็ขอโปรดพิจารณาตามที่ท่านเห็นควรในที่สุดเขาก็ยอมให้เวลาแดเนียล10วันและแดเนียลเองกับเพื่อนก็รับประทานผักดื่มน้ำ10วันปรากฏว่าเวลาผ่านไปแดเนียลกับเพื่อนมีผิวพรรณที่ดีมากสวยสดงดงามไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์คอลลาเจนนะแต่ผู้ดูแลก็เกิดความรู้สึกว่าสบายใจก็เลยอนุญาตแดเนียลว่าโอเคพวกคุณได้สิทธิพิเศษคือไม่ต้องทานอาหารจากโต๊ะเสวยของพระราชาแดเนียลเนี่ยถูกพยายามดูดซึมดูดกลืนด้วยโลกที่อยู่รอบตัวแต่แดเนียลเนี่ยรักษาจุดยืนโดยใช้สติปัญญาเขาอยู่กับความเชื่อที่แตกต่างอยู่กับคนที่มีความคิดไม่เหมือนกันเขาไม่ดูหมิ่นความเชื่ออื่นแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ถูกกลืนโดยลดมาตรฐานชีวิตตามแรงกดดันเพียงเพื่อจะให้เหมือนกับโลกที่อยู่รอบตัวเราอยู่ในชีวิตการทำงานชีวิตมหาวิทยาลัยเราอยู่กับกลุ่มคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันเราไม่ได้เอาส่วนของเราไปแล้วไปดูถูกคนอื่นเราก็ต้องให้เกียรติคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างจากเราแต่อีกจุดด้านหนึ่งก็คือเราก็จะต้องยืนหยัดอยู่ในจุดยืนที่ไม่ลดมาตรฐานไปตามแรงกดดันเพียงเพื่อเราจะเหมือนกับโลกรอบตัวแดเนียลได้ตัดสินใจไว้ก่อนแล้วว่าขอบเขตเขาอยู่ตรงไหนและเมื่อเขาเจอการทดสอบเขาก็สามารถจะรักษาขอบเขตตรงนั้นได้วิธีการหนึ่งที่เราจะอยู่ในสังคมโดยที่ยังรักษาจุดยืนคือเราต้องตัดสินใจเลือกขอบเขตของเราเอาไว้ก่อนอย่าปล่อยให้เราถูกถลำไปตามสถานการณ์นิดหน่อยนิดหน่อยเอาเถอะนะสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่ประนีประนอมและหาเส้นไม่เจอการตัดสินใจไว้ก่อนว่าขอบเขตเราอยู่ตรงไหนจะช่วยให้เราพร้อมจะปฏิเสธสิ่งที่เกินขอบเขตได้เมื่อเราเจอสถานการณ์จริงๆและแดเนียลก็เสนอทางออกคือขอ10วันในการทดลองเขาไม่ได้เป็นคนที่พยายามจะเอายังไงต้องเอาอย่างนั้นให้ได้แต่เขาหาวิธีในการเจรจาหาวิธีในการที่จะแสดงความคิดเห็นและคอนวินส์และเมื่อแดเนียลมีจุดยืน
ที่จะอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงแทรกแซงทำงานในใจของเจ้ากรมวังให้สับสนสิ่งที่ดาเนียลสนใจดังนั้นความเชื่อที่ดีของคริสเตียนต้องมีสติปัญญาที่ดีด้วยและดาเนียลได้สร้างขั้นบันไดย่อยๆเพื่อให้คนรอบตัวเข้าใจและค่อยๆปรับตัวตามวัฒนธรรมจึงไม่ได้เป็นศัตรูกับพระเจ้าเสมอไปแต่ว่าเราสามารถยืนหยัดในความเชื่อร่วมกันกับการสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับคนที่อยู่รอบตัวและนี่คือบทเรียนที่หนึ่งที่ผมเห็นคือการรักษาจุดยืนด้วยการมีใช้สติปัญญาในการรักษาจุดยืนมันทำให้ชีวิตเราสามารถเป็นพยานกับคนรอบตัวทำให้เขาเห็นว่าเราห่วงใยความคิดความรู้สึกค่านิยมและความเชื่อของเขาโดยที่เรายังคงเคารพในพระเจ้าผู้ที่เราเชื่อด้วยเช่นเดียวกันความยำเกรงพระเจ้าที่แดเนียลมีทำให้พระเจ้าอวยพรเขาครับในข้อ17กับข้อ20บอกว่าเมื่อเขายำเกรงพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ประทานความรู้และความเข้าใจและยิ่งกว่านั้นพระเจ้าเพิ่มให้คือเขาเข้าใจนิมิตและความฝันด้วยข้อ20บอกว่าเมื่อกษัตริย์ตรัสถามเนี่ยกษัตริย์เห็นว่าพวกของแดเนียลเนี่ยดีกว่าโหและพวกหมอดูทั้งหมดที่มีในราชอาณาจักรของพระองค์10เท่าแดเนียลกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาที่โดดเด่นกว่านักปราชญ์และคนอื่นๆถึง10เท่าด้วยกันทำให้ผมนึกถึงพระคัมภีร์ว่าปัญญาเกิดจากความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาเพราะว่าเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราจะต้องคิดมากกว่าปกติคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าเจออะไรก็ทำตามนั้นตอบสนองตามแรงกระตุ้นหรือแรงบีบคั้นไม่ต้องคิดอะไรมากแต่คนยำเกรงพระเจ้าเขารู้ว่าแรงบีบคั้นนี้เขาไม่สามารถจะยอมผ่อนปลนตามได้เขาจึงต้องคิดให้มากขึ้นว่าแล้วจะหาทางออกยังไงความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดสติปัญญาเพราะมันทำให้คุณไม่โอนอ่อนผ่อนตามง่ายๆและมันกระตุ้นความคิดมีบางสิ่งที่คนอื่นทำกันได้เขาค้าขายด้วยการคดโกงได้เราไม่ทำสิ่งนั้นเพราะเรายำเกรงพระเจ้าแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะสามารถประสบความสำเร็จในการค้าขายได้แม้ว่าเรามีต้นทุนสูงกว่าคู่แข่งของเราความยำเกรงพระเจ้าจะทำให้สมองของเรากระตุ้นความคิดใหม่เกิดความสร้างสรรค์และเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญามันทำให้เราคิดมากกว่าเดิมและทำให้แดเนียลกับเพื่อนฉลาดกว่านักปราชญ์คนอื่นๆถึง10เท่าด้วยกันนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่ผมเห็นในการทำงานอยู่ในชีวิตสังคมเราต้องรักษาจุดยืนโดยมีสติปัญญาและคำนึงถึงความคิดความรู้สึกความเชื่อที่แตกต่างของคนอื่นๆด้วยสิ่งที่สองที่ผมเห็นจากแดเนียลนอกจากการรักษาจุดยืนด้วยสติปัญญาแล้วอย่างที่สองคือเขาสามารถจะมีชีวิตอธิษฐานที่ดีด้วยในบทที่2เนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็คือกษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์ที่เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่พระองค์เนี่ยได้ฝันมีพระสุบินเมื่อฝันมาพระองค์ก็ถามคนที่อยู่รอบตัวว่าช่วยทำนายความฝันให้หน่อยโดยมีเงื่อนไขว่าพระองค์จะไม่เล่าความฝันให้ใครรู้เลยพวกโหรพวกนักปราชญ์ในบาบิโลนก็เกาหัวกันเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าไม่เล่าความฝันจะรู้ได้ยังไงว่าความฝันหมายถึงอะไรกษัตริย์ก็บอกว่าถ้าว่าเล่าความฝันคุณก็แต่งเรื่องมาหลอกฉันสิถ้ามาจากพระจริงๆพระก็ต้องสำแดงความฝันนั้นให้คุณรู้เพื่อจะทำนายความฝันของฉันได้พวกโหราจารย์นักปราชญ์ต่างๆในอาณาจักรไม่มีใครสามารถทำนายความฝันได้เลยเพราะไม่รู้ความฝันกษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์จึงพิโรธโกรธมากก็เลยรับสั่งบอกว่าให้ประหารนักปราชญ์ทั้งสิ้นในบาบิโลนทั้งหมดถ้าพี่น้องต้องทำงานกับเจ้านายที่บางทีเขาก็จะเอาแบบนี้ก็จะเอาแบบเนี้ยเราสั่งวันนี้ก็ต้องเอาวันนี้มันก็ต้องทำให้ได้อย่างเนี้ยหรือบางครั้งเจ้านายของเราอาจจะเป็นคนอารมณ์รุนแรงเป็นคนเหวี่ยงกลับไปเหวี่ยงกลับมาเช้าพูดแบบนึงเย็นพูดแบบนึงอาจจะดูเหมือนว่าเราถ้าทำงานกับเจ้านายที่เอาแต่ใจในเจ้าอารมณ์มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าที่จะทำงานได้ดีแต่แดเนียลกับเพื่อนของเขาสามารถเจริญรุ่งเรืองได้ภายใต้เจ้านายที่มีลักษณะแบบนี้ได้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าบางสภาพแวดล้อมเราเปลี่ยนมันไม่ได้เพื่อนร่วมงานบางคนลูกค้าบางคนเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราสามารถที่จะตอบสนองให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบแดเนียลและเพื่อนได้แดเนียลและเพื่อนก็เลยกลับมาแล้วก็มาคุกเข่าอธิษฐานพระเจ้าแดเนียลชวนเพื่อนในบทที่2บอกว่าให้เรามาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าด้วยกันและเมื่อเขาอธิษฐานคืนวันนั้นพระเจ้าก็ทรงสำแดงให้แดเนียลทราบความฝันที่กษัตริย์ไม่บอกกับใครแดเนียลอธิษฐานและพระเจ้าเปิดเผยในสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เขาพึ่งพาพระเจ้ากับการทำงานบางทีงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันอาจจะอยู่ในขอบเขตที่เราทำได้มานานเรามีความคิดว่าเราก็ทำได้โดยไม่ต้องอธิษฐานมากนัก
จนเมื่อเราเจอวิกฤตเราถึงค่อยเข้ามาอธิษฐานแต่แดเนียลมีลักษณะชีวิตแห่งการอธิษฐานเสมอเขารู้ว่าการทำงานไม่ใช่เพียงแค่ทำจ็อบให้สำเร็จแต่การทำงานคือการทำวัตถุประสงค์หรือ purpose ของพระเจ้าให้สำเร็จซึ่งสูงกว่าจ็อบหนึ่งการอยู่ในโลกที่มีการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อการขยายแผ่นดินพระเจ้าบนโลกเราเป็นตัวแทนฝ่ายพระเจ้าและเราต้องการคำอธิษฐานมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องอธิษฐานเพื่อเราจะทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้ได้ถ้าเราเพียงแค่ fulfill job หนึ่งทำให้งานเสร็จชิ้นหนึ่งมันอาจไม่จำเป็นต้องอธิษฐานแต่ถ้าเราเป็นตัวแทนในการขยายแผ่นดินพระเจ้าในพื้นที่การทำงานของเราเราขาดการอธิษฐานไม่ได้เราไม่ได้อธิษฐานเพียงเพราะว่าเราต้องอธิษฐานแต่เพราะเราเชื่อว่าการอธิษฐานจะสร้างความแตกต่างได้เราเชื่อว่าการอธิษฐานจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มันจะยิ่งกว่าจ็อบหรืองานหนึ่งที่สำเร็จแต่มันคือการขยายแผ่นดินพระเจ้าผ่านจ็อบหรืองานเหล่านั้นของเราชีวิตอธิษฐานจึงสร้างความแตกต่างให้กับแดเนียลและเพื่อนของเขาทำให้แดเนียลกับเพื่อนเหนือกว่านักปราชญ์คนอื่นๆและพระเจ้าได้สำแดงกับแดเนียลว่าความฝันนั้นคืออะไรและอธิบายความหมายเหล่านั้นให้กับแดเนียลจนทำให้แดเนียลสามารถจะอธิบายให้กับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ฟังกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ตกใจกับสิ่งที่แดเนียลได้เล่าซึ่งเป็นรายละเอียดความฝันที่ถี่ถ้วนและกษัตริย์ก็ตรัสกับแดเนียลในบทที่2ข้อ47ถึง48บอกว่าแน่นอนทีเดียวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งหลายและทรงเป็นองค์เจ้านายเหนือพระราชาทั้งปวงกษัตริย์พระองค์นี้สรรเสริญพระเจ้านี่คือกษัตริย์ที่สถาปนาอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรแต่สุดท้ายกษัตริย์พระองค์นี้สรรเสริญพระเจ้าของแดเนียลเพราะสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของแดเนียลเราอาจจะสามารถทำให้เจ้านายของเราสรรเสริญพระเจ้าทำให้ CEO บริษัทของเราเขาประทับใจพระเจ้าและหลายคนอาจจะเปิดใจมาต้อนรับพระเจ้าได้เหมือนกับที่แดเนียลทำกับตำแหน่งที่ยากที่สุดตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งที่สูงที่สุดของอาณาจักรคือพระราชาในข้อ48กษัตริย์ก็ให้แดเนียลเป็นใหญ่ให้ของกำนันจำนวนมากแต่งตั้งแดเนียลให้ปกครองมณฑลทั้งหมดของบาบิโลนและให้เป็นประธานองคมนตรีของนักปราชญ์ทั้งสิ้นของบาบิโลนพระเจ้าอวยพรและโปรโมทแดเนียลขึ้นในชีวิตที่ทำงานของคุณเวลามีปัญหาอาจจะมีเจ้านายอาจจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่เรารู้สึกไม่ชอบแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือให้เรามีคำอธิษฐานมีสมการหนึ่งของแดเนียลคือวิกฤตบวกคำอธิษฐานเท่ากับประตูของโอกาสที่เปิดออกคุณเจอวิกฤตเหมือนกับทุกคนที่เจอวิกฤตแต่วิกฤตบวกด้วยคำอธิษฐานเท่ากับประตูแห่งโอกาสที่เปิดออกวิกฤตนี้เมื่อบวกด้วยคำอธิษฐานทำให้แดเนียลสามารถได้รับการโปรโมททำให้แดเนียลเป็นพยานถึงพระเจ้ากับพระราชาของบาบิโลนได้วันนี้วิกฤตของท่านขอให้บวกมันด้วยคำอธิษฐานเอเมนไหมครับแล้วมันจะเท่ากับประตูของโอกาสที่เปิดออกสำหรับชีวิตของเรานั่นคือเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์แรกคือการรักษาจุดยืนด้วยสติปัญญาเหตุการณ์ที่สองแดเนียลได้มีชีวิตแห่งการอธิษฐานในงานที่เราทำเราต้องมีชีวิตอธิษฐานแม้เราเป็นแม่ค้าเราขายของขายอาหารเราทำงานใดงานหนึ่งขอให้เรามีชีวิตในการอธิษฐานเสมอไม่ใช่เพราะว่าเราต้องอธิษฐานแต่เพราะการอธิษฐานสร้างความแตกต่างได้สิ่งที่3ที่เกิดขึ้นกับแดเนียลเป็นเหตุการณ์ต่อมาในบทที่4ถึงบทที่5แดเนียลเนี่ยได้ดำเนินชีวิตในเหตุการณ์เนี้ยด้วยการรักษาสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือการใช้ชีวิตที่ซื่อตรงสัจจริงเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับมี2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกในบทที่4เนี่ยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงพระสุบินหรือฝันอีกเป็นครั้งที่2แต่ความฝันครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนครั้งแรกความฝันครั้งแรกเป็นความฝันที่พยากรณ์อนาคตของอาณาจักรส่วนความฝันครั้งที่2เนี่ยเป็นความฝันที่พูดถึงสิ่งร้ายที่จะเกิดขึ้นกับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เองแดเนียลก็ถูกเรียกเข้าไปทำนายความฝันและเมื่อแดเนียลได้ยินความฝันของพระราชาแดเนียลตกใจเพราะนี่คือความฝันที่เลวร้ายมากมันจะนำสิ่งที่เลวร้ายมาสู่ชีวิตของกษัตริย์พระองค์นี้แดเนียลก็อึกอักที่จะพูดความจริงเพราะจะพูดความจริงกับกษัตริย์ที่มีเป็นมหาราชมีอำนาจมากขนาดนี้และเคยประหารชีวิตคนอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดแดเนียลอาจจะตายเพราะความจริงก็ได้แดเนียลจึงตะลึงกับความฝันนั้นแล้วว้าวุ่นใจอยู่ชั่วครู่หนึ่ง
กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จึงถามท่านบอกว่าอย่าให้ความหมายของมันทำให้เจ้าตกใจไปเลยแดเนียลจึงทูลความหมายความฝันอย่างตรงไปตรงมาเขาพูดฉลาดมากเลยนะครับเขาบอกว่าขอให้ความฝันและความหมายของมันตกแก่ศัตรูของฝ่าพระบาทเถิดแค่เราฟังประโยคนี้เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีใช่ไหมฮะแต่เขาพูดบอกว่าขอให้ความหมายของความฝันเนี่ยไปตกกับศัตรูของฝ่าพระบาทเถอะแล้วเขาก็พูดข้อความต่อไปอย่างตรงไปตรงมามันจะเกิดสิ่งร้ายอะไรขึ้นกับกษัตริย์ต่อไปการพูดความจริงเนี่ยมันสะท้อนถึงความห่วงใยเนาะผมเข้าใจพระคัมภีร์ที่พูดว่าเราพูดความจริงด้วยใจรักเราทำงานอยู่ในหน่วยงานเรามีเพื่อเรามีสังคมบางครั้งเราก็ไม่กล้าพูดความจริงเพราะรู้ว่าความจริงนี่มันโหดร้ายความจริงนี่มันอาจจะเจ็บปวดสร้างความรู้สึกไม่ดีกับบางคนบั่นทอนกำลังใจแต่เราเห็นสิ่งที่แดเนียลพูดเนี่ยเขาพูดความจริงด้วยความรักและไม่ใช่แค่บอกว่าขอให้ความฝันนี้ตกกับศัตรูของฝ่าพระบาทนะแดเนียลยังบอกต่อไปบอกว่ามีคำแนะนำให้ฝ่าพระบาทแดเนียลได้ทูลถวายคำแนะนำและพระคัมภีร์ใช้คำว่าแดเนียลวิงวอนเลยนะวิงวอนเนบูคัดเนสซาร์ให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อจะไม่ต้องรับผลร้ายเขาขอร้องกษัตริย์พระองค์เนี่ยบอกว่าขอให้เปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างไม่อย่างนั้นผลร้ายจากความฝันนี้จะเกิดขึ้นกับพระองค์นี่คือวิธีการพูดความจริงที่เลวร้ายอ่ะด้วยความรักด้วยความฉลาดและด้วยการนำเสนอหนทางออกเพื่อจะแก้ไขทำให้แดเนียลสามารถจะพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยที่คนที่ฟังรู้สึกว่านี่คือการช่วยเหลือนี่คือความห่วงใยพี่น้องคงไม่ลืมว่าเนบูคัดเนสซาร์เป็นใครนี่คือพระราชาที่ทำลายอิสราเอลนี่คือพระราชาที่ทำลายพระวิหารของพระเจ้าและถ้าแดเนียลเป็นคนยิวส่วนใหญ่น่าจะต้องโกรธและเกลียดกษัตริย์พระองค์นี้อย่างแน่นอนแต่แดเนียลกลับไม่เป็นแบบนั้นเขาให้อภัยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่ทำลายชาติบ้านเกิดของเขาทำลายวิหารพระเจ้าของเขาเขาทำงานโดยไม่มีใจขมขื่นเก็บความเกลียดชังว่าเออฉันเก็บเอาไว้คราวนี้ล่ะตาฉันเขาไม่ได้ใช้ที่ทำงานไม่ได้ใช้จ็อบหนึ่งเป็นการล้างแค้นหรือแก้เผ็ดคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานแต่เขาทำงานด้วยความปรารถนาดีแม้กับคนที่เคยทำลายชาติบ้านเกิดเมืองนอนของเขานี่เป็นจิตใจที่ดีมากๆเลยนะคนจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของแดเนียลไม่ยากเลยเพราะสิ่งที่แดเนียลทำมันแสดงสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างชัดเจนคือความรักและการให้อภัยเหตุการณ์ต่อมาในบทที่5ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ดีมากที่แดเนียลพูดความจริงสุดท้ายกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็เปลี่ยนราชการไปถึงกษัตริย์เบลเทชัสซาร์ซึ่งเป็นพระโอรสกษัตริย์เบลเทชัสซาร์เนี่ยก็ไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเหมือนกันแล้วเขาก็ไปเอาของที่ยึดมาจากพระวิหารพระเจ้าที่เยรูซาเล็มพวกถ้วยพวกชามพวกแก้วและเอามาเนื่องจากเป็นทองคำก็เอามาเลี้ยงจัดงานเลี้ยงฉลองเทแจกให้แขกเรือดื่มกินกันด้วยใช้ภาชนะของพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยจึงปรากฏนิมิตขึ้นมาเป็นรูปภาพของมือเขียนตัวอักษรบนผนังของพระราชวังกษัตริย์เห็นแล้วก็เกิดความตกใจกลัวกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่ดีๆมีมือปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีตัวและเขียนข้อความที่เขาแปลไม่ออกแดเนียลจึงถูกเรียกเข้ามาและแดเนียลก็ทูลกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาบอกว่าสิ่งที่กษัตริย์ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าและแปลความหมายอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าความหมายสิ่งที่เขียนจะเป็นข่าวร้ายมากของกษัตริย์เบลเทชัสซาร์กษัตริย์เบลชัสซาร์ก็ตามกษัตริย์ได้รับฟังความจริงจากแดเนียลถ้าสมมติเป็นเราต้องพูดความจริงกับลูกค้าสินค้านี้มันมีปัญหาบางอย่างเราจะพูดยังไงเราจะรักษาความสัตย์จริงยังไงโดยที่มันไม่กระทบกับผลประโยชน์มันจะช่างและเลือกยังไงหรือบางเรื่องที่เราต้องพูดกับเจ้านายของเราหรือเพื่อนร่วมงานของเราที่ต้องพูดความจริงเราจะพูดยังไงผมชอบการเป็นคนที่พูดความจริงและผมชอบคนที่พูดความจริงเพราะว่าคนที่พูดความจริงเนี่ยคนอื่นไม่ค่อยต้องระแวงเขาคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคนอื่นไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเขามีแผนอะไรหรือเปล่ามันทำให้เกิดความเขาได้ความ trust จากคนอื่นได้ความไว้วางใจกับคนอื่นและทำให้เขาสามารถที่จะมีมิตรที่แท้จริงได้แต่บางครั้งการพูดความจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายแดเนียลพูดความจริงอย่างชัดเจนและสุภาพมีความรักและเสนอทางแก้ไขสำหรับความจริงเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากของกษัตริย์แม้กษัตริย์เบลชัสซาร์จะได้ยินข่าวร้ายแต่กษัตริย์เบลชัสซาร์ก็โปรโมทแดเนียล
ด้วยการมอบเสื้อสีม่วงและสร้อยคอทองคำให้กับแดเนียลและตั้งให้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักรอยู่ในข้อที่29แม้กษัตริย์พระองค์นี้ได้ฟังข่าวร้ายที่ตรงไปตรงมาจากแดเนียลแต่ท่านก็มอบบำเหน็จรางวัลแก่แดเนียลที่พูดความจริงเราอาจจะคิดว่าคนไม่ต้องการความจริงแต่จริงๆแล้วคนต้องการความจริงที่น่าฟังคนอาจจะไม่ได้ปฏิเสธความจริงแต่เขาต้องการความจริงที่มันฟังแล้วมันช่วยเขาทำให้เขาดีขึ้นทำให้เขาได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเราจึงชอบคนที่พูดความจริงอย่างสุภาพให้เกียรติและหวังดีไม่ใช่ความจริงที่โจมตีแต่เป็นความจริงที่ช่วยหาทางออกและพาให้คนคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าวันนี้คุณสมบัติแบบนี้ของแดเนียลทำให้แดเนียลได้รับการโปรโมตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่ทำงานของเราทำไงเราจะรักษาจุดยืนโดยที่มีสีปัญญาเคารพความเชื่อที่แตกต่างทำอย่างไรเราจะมีชีวิตอธิษฐานที่ดีและทำให้วิกฤตบวกคำอธิษฐานเป็นโอกาสทำอย่างไรที่เราจะเป็นคนพูดความจริงด้วยความฉลาดความอ่อนโยนความสุภาพแต่ชัดเจนบางคนพูดความจริงให้อ่อนโยนกลายเป็นความจริงที่ไม่ชัดเจนแต่มีบางคนที่พูดความจริงที่ชัดเจนและอ่อนโยนได้หวังดีได้และแดเนียลทำสิ่งนั้นให้เราดูแล้วมันเลยทำให้เขาสามารถเป็นที่ชอบใจนายเพราะนายรู้ว่าเขาจะไม่โกหกและเขาจะรักภักดีกับนายเหตุการณ์ที่4สุดท้ายของเช้าวันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่แดเนียลถูกทดสอบอีกเหตุการณ์หนึ่งคือการถูกโยนลงในถ้ำสิงโตอยู่ในพระธรรมแดเนียลบทที่6หลังจากแดเนียลทำนายนิมิตให้กับกษัตริย์เบลชัสซาร์ที่เห็นมือเขียนตัวอักษรคืนวันนั้นกษัตริย์เบลชัสซาร์ก็ถูกปลงพระชนและมีกษัตริย์พระองค์ใหม่ชื่อกษัตริย์ดาริอัสขึ้นมาปกครองแทนกษัตริย์ดาริอัสพระองค์นี้เนี่ยพอเปลี่ยนราชการเสร็จก็เห็นแดเนียลแล้วก็รู้สึกชื่นชมก็เลยตั้งแดเนียลขึ้นมาให้เป็น1ใน3ของเสนาบดีใหญ่ที่ปกครองราชอาณาจักรเปอร์เซียทั้งหมดเลยถือว่าแดเนียลมีคุณสมบัติที่ดีและโดดเด่นมากแล้วแดเนียลในบรรดา1ใน3เนี่ยแดเนียลทำงานดีที่สุดเขาโดดเด่นที่สุดเหนือคนอื่นๆใน3คนกษัตริย์จึงมีดำริว่าจะแต่งตั้งแดเนียลให้ขึ้นเป็นเบอร์1ของราชอาณาจักรเป็นคนที่ดูแลเปอร์เซียทั้งหมดเพราะแดเนียลทำงานดีแดเนียลโดดเด่นคริสเตียนจึงควรมีลักษณะแบบนี้คือการเป็นคนที่ทำงานดีอย่างไม่มีข้อติเป็นคนที่โดดเด่นด้วยผลงานที่เราทำเรามีพระคุณที่จะให้กับคนอื่นแต่เราก็ไม่ควรจะเป็นคนที่ผิดพลาดบ่อยๆแล้วหวังว่าคนอื่นจะให้พระคุณกับเราเรื่อยๆอย่าเคยชินกับพระคุณแต่ควรที่จะให้พระคุณทำให้เราเป็นคนดีขึ้นทำงานดีขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นกับที่ทำงานของเราอย่างที่บอกว่าราชสำนักนี้เป็นราชสำนักที่แดเนียลคนยิวไม่น่าที่จะทำงานที่สุดแต่แดเนียลกลับทำงานดีที่สุดในราชสำนักมีเดียเปอร์เซียนั้นมันสอดคล้องกับโคโลสีบทที่3ข้อ23ถึง24ไม่ว่าพวกท่านทำสิ่งใดจงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ไม่ว่าคุณจะทำงานคุณจงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำให้พระเจ้าข้อ24เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จเพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่นี่คือข้อพระคัมภีร์ที่สอนทาสในสมัยก่อนว่าให้เชื่อฟังนายทำงานให้ดีกับนายแม้นายจะไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมไม่มีสารแรงงานเหมือนปัจจุบันแต่พระเจ้าก็บอกว่าให้คุณรับใช้นายให้ดีที่สุดเพราะว่านั่นคือการที่คุณกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่การทำงานดีเลิศเหล่านี้คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนพวกเราและอยากให้เราเป็นคนที่รับผิดชอบที่ดีเราไม่ควรจะต้องไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่ไม่รู้จักเราเราควรจะประกาศข่าวประเสริฐโดยเริ่มจากคนที่รู้จักเราคนที่รู้จักเราเขาต้องเห็นสิ่งที่ดีในตัวของเราและเขาอยากจะเชื่อพระเจ้าของเราไม่ใช่มีเรคคอร์ดชีวิตที่ไม่ดีจนคนใกล้ๆประกาศไม่ได้ไม่เชื่อก็ลงไปประกาศกับคนไม่รู้จักมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นชีวิตในทางพระเจ้าต้องเริ่มจากพื้นที่ที่เราอยู่ต้องเป็นคนที่ทำงานอย่างดีไม่มีข้อติมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเคยสอนผมถึงการทำงานที่มีความรอบคอบเขาก็บอกว่ามีลูกน้องคนหนึ่งไม่พอใจเจ้านายทำไมเจ้านายโปรโมทและชอบลูกน้องอีกคนหนึ่งมากกว่าเขาก็เลยไปคุยกับเจ้านายบอกเจ้านายไม่ยุติธรรมเจ้านายก็บอกเอาอย่างนี้ละกันคุณช่วยผมหน่อยคุณลงไปตรงนั้นน่ะที่ไอ้ตรงเล้าไก่น่ะคุณดูไก่ให้ผมหน่อยแล้วกลับมารายงานผมเมื่อกลับมาถึงนะครับเจ้านายก็ถามว่ามีไก่กี่ตัว
ขาก็บอกว่ามีจำนวน8ตัวครับเจ้านายก็บอกดีมากแล้วมันเป็นตัวผู้กี่ตัวเขาก็คิดแป๊บนึงแล้วเขาบอกเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับก็วิ่งกลับไปนับแล้วก็กลับมาบอกว่ามีตัวผู้4ตัวตัวเมีย4ตัวเอาละดีมากนะแล้วมันออกไข่ตอนนี้กี่ใบวันนี้เขาก็คิดแป๊บนึงแล้วก็ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับก็วิ่งกลับไปนะแล้วก็กลับมารายงานบอกว่ามีไข่อยู่ทั้งหมด4ฟองนะเจ้านายก็เรียกลูกน้องอีกคนนึงที่คนแรกไม่พอใจบอกว่าอ่ะมานี่ไปดูไก่หน่อยสิพอไปดูไก่เสร็จกลับมาเจ้านายก็ถามว่ามีกี่ตัวมี8ตัวครับเป็นตัวผู้กี่ตัว4ตัวครับมีไข่กี่ฟอง4ฟองครับแล้วผมคิดว่าเราถึงเวลาที่จะต้องเตรียมฉีดวัคซีนให้กับมันแล้วครับเพราะว่าตารางเวลามาถึงวันนี้พอดีเจ้านายก็ถามลูกน้องคนแรกว่าคุณยังคิดไหมว่าผมทำไมผมถึงไม่ยุติธรรมอีกไหมเพราะว่ากับคนแรกเขาคิดเพียงแค่เฉพาะตอบสนองแค่ตามจ็อบถามแค่นี้ก็ตอบแค่นี้ไม่ได้คิดเผื่อไม่ได้ไปสู่ไมล์ที่มากกว่าไม่มีข้อเสนออะไรให้กับเจ้านายแต่คนที่สองเขาทำงานเหมือนกับเป็นงานของเขาเขารู้ว่าเจ้านายต้องการอะไรและเป้าหมายสูงสุดของสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่ fulfill job ทำงานให้เสร็จแต่คือวัตถุประสงค์ของงานงานนั้นมันต้องการอะไรคุณสมบัติที่แตกต่างคนสองคนเดี๋ยวมันทำให้คนหนึ่งสามารถขึ้นได้สูงกว่าอีกคนหนึ่งอย่างมากมากจริงๆในอนาคตยิ่งยาวการทำงานแบบนี้คือทำงานเหมือนกับการรับใช้พระเจ้าทำงานอย่างดีที่สุดและแดเนียลทำงานแบบนี้สุดท้ายพอแดเนียลทำงานดีก็เกิดปัญหาขึ้นอีกปัญหาหนึ่งในที่ทำงานคือคนอื่นอิจฉามีเพื่อนไปฟ้องกษัตริย์นะครับเซนาบดีก็พยายามหาทางจับผิดแดเนียลแต่น่าสนใจในแดเนียลบทที่6ข้อ4บอกว่าพวกเขาหาเหตุฟ้องแดเนียลอภิรัฐมนตรีอุปราชทั้งหลายรวมกันทั้งราชอาณาจักรจะหาทางฟ้องแดเนียลในเรื่องราชอาณาจักรก็หาความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์จะหาความพลั้งพลาดหรือการทุจริตในท่านไม่ได้เลยขอให้ข้อพระคัมภีร์นี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราเอเมนไหมครับนะจะหาความผิดในการทำงานของเราไม่ได้เลยเพราะเราเป็นคนซื่อสัตย์และไม่ทุจริตเลยพวกเขาจึงมีสิ่งเดียวที่สามารถจะจับผิดแดเนียลได้ก็คืออะไรครับความเชื่อของแดเนียลเขาจะไปทูลกับกษัตริย์ขอให้ออกกฤษฎีกาบอกว่าผู้ใดที่อธิษฐานต่อพระเจ้านอกเหนือกษัตริย์ก็ขอให้ผู้นั้นต้องถูกโยนในถ้ำสิงโตกษัตริย์ก็ออกพระราชกฤษฎีกาโดยที่ไม่ทราบว่าพวกเขาวางบ่วงจะจับแดเนียลเมื่อแดเนียลทราบกฤษฎีกาพระคัมภีร์บอกว่าแดเนียลก็กลับไปที่บ้านของเขากฤษฎีกาห้ามเขาอธิษฐานต่อพระอื่นใดแดเนียลก็คุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้าและเปิดหน้าต่างด้วยนะครับเพื่อจะหันไปทางเยรูซาเล็มนะครับเขาอธิษฐานวันละ3เวลา3ครั้งแดเนียลไม่ได้ฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารมื้อนี้นะ3มื้อตอนเช้าไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนั้นคงไม่รอดมาถึงปัจจุบันนี้นะครับนะแดเนียลอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอวันละ3เวลาและเขาถูกจับเพราะว่าเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าเมื่อกษัตริย์ทราบว่าแดเนียลถูกจับฝ่าฝืนราชกิจสดีกาพี่น้องเดาสิครับกษัตริย์รู้สึกยังไงกษัตริย์โกรธไหมครับไม่เลยกษัตริย์เสียใจมากว่าแดเนียลถูกจับนะพระบิดาบอกว่ากษัตริย์เป็นทุกข์พระทัยและครุ่นคิดหาวิธีที่จะช่วยแดเนียลจนกระทั่งพบค่ำหาวิธีว่าจะช่วยแดเนียลยังไงจากกฎหมายที่พระองค์ออกไปแล้วและเปลี่ยนไม่ได้ในที่สุดกษัตริย์ไม่สามารถจะเปลี่ยนกฎหมายได้กษัตริย์ก็เลยเดินไปส่งแดเนียลที่ถ้ำสิงโตนึกถึงภาพซีนนะเวลาเดินไปกษัตริย์ไปกับแดเนียลมีดนตรีบรรเลงนะก่อนที่จะโยนลงถ้ำสิงโตกษัตริย์ตรัสกับแดเนียลบอกว่าขอพระเจ้าที่ท่านปฏิบัติอยู่ตลอดมาทรงช่วยกู้ท่านเถิดกษัตริย์ยังอธิษฐานเพื่อแดเนียลเลยนะขอพระเจ้าที่ท่านปฏิบัติตลอดชีวิตช่วยกู้ท่านเถอะและกษัตริย์ก็กลับไปนะกษัตริย์ดาริอัสกลับไปแล้วก็อดอาหารไม่รับประทานตลอดคืนงดไม่ให้นำสิ่งบันเทิงเข้ามาถวายและบรรทมไม่หลับทั้งคืนเป็นห่วงแดเนียลว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างตับม้ามไส้พุงเป็นยังไงบ้างตื่นเช้ามากษัตริย์รีบเดินทางไปที่ถ้ำแล้วก็กษัตริย์ก็พบสิ่งที่อัศจรรย์คือแดเนียลปลอดภัยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนนี่เป็นภาพที่ผมชอบมากๆเลยเป็นภาพความนิ่งสงบแล้วก็ยืนจ้องดูราชสีห์แดเนียลออกจากถ้ำสิงโตอย่างปลอดภัย
กษัตริย์ก็เลยบัญชาให้พวกที่อิจฉาแดเนียลที่วางโบหนักกฎหมายนี้จับพวกเขาโยนลงไปในถ้ำสิงโตและยังไม่ทันที่ร่างกายคนเหล่านั้นจะถึงพื้นถ้ำปรากฏว่าสิงโตก็ขม่ำและกินเขาเสียทั้งหมดก่อนถึงพื้นถ้ำพระเจ้าทรงช่วยเหลือแดเนียลเพราะว่าแดเนียลทำงานดีชีวิตดีจนเป็นที่รักมันมีอะไรที่น่าสนใจมากในตัวแดเนียลว่าทำไมเจ้านายพระองค์นี้ของแดเนียลถึงเสียใจมากถึงรักแดเนียลมากๆขนาดนี้แม้ว่าจะมีความเชื่อที่ขัดกับสิ่งที่กษัตริย์เชื่อก็ตามนะเพราะแดเนียลเป็นคนดีทำงานดีและไม่มีทิฏฐิในแดเนียลบทที่6ข้อ26ถึง27กษัตริย์ให้ออกกฤษฎีกาบทใหม่ให้คนทั้งหลายในราชอาณาจักรทั้งหมดของเรากลัวและยำเกรงพระเจ้าของแดเนียลให้คนทั้งหลายในราชอาณาจักรกลัวและยำเกรงพระเจ้าของแดเนียลเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนทรงดำรงอยู่เป็นนิจราชอาณาจักรของพระองค์จะไม่ถูกทำลายและการปกครองของพระองค์จะดำรงถึงที่สุดพระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัยพระองค์ทรงทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นแผ่นพื้นพิภพพระองค์คือพระผู้ช่วยแดเนียลให้รอดจากอำนาจของสิงโตอยากให้คนที่ทำงานกับท่านสรรเสริญพระเจ้าของเราแบบนี้ไหมครับเราอยากให้คนที่ทำงานร่วมกับเราเขาสรรเสริญพระเจ้าแบบนี้เพราะเขาเห็นชีวิตของเราที่รับผิดชอบดีทำงานอย่างดีไม่ให้พระเจ้าต้องเสียเกียรติเลยแดเนียลรักษาจุดยืนยังมีปัญญามีชีวิตอธิษฐานดำเนินในความซื่อตรงสัจจริงและแดเนียลทำงานดีไม่มีทิฏฐิถ้าเราเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าคนอีกมากจะเห็นพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าและเขาทำให้กษัตริย์สามพระองค์สรรเสริญพระเจ้าถ้าพี่น้องแบ่งปันความรักของพระเจ้ากับผู้คนเนี่ยแบบเนี้ยผมเชื่อว่าประเทศเราจะมีคนจำนวนมากสรรเสริญพระเจ้าของเราอ่ะเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นส่วนของเขาแต่อย่างน้อยเขาจะต้องสรรเสริญพระเจ้าอะไรที่ทำให้แดเนียลทำงานมีพลังขนาดนี้ทั้งที่สภาพแวดล้อมไม่น่าทำงานทั้งที่พื้นภูมิแบ็คกราวด์เบื้องหลังมันมีความแค้นต่อกันทำไมแดเนียลถึงทำงานดีอย่างนี้เพราะแดเนียลเขาทำงานอย่างมีวัตถุประสงค์นั่นเองเขาไม่ใช่แค่ทำให้จบจ็อบหนึ่งงานหนึ่งแต่เขามีวัตถุประสงค์ของงานที่เขาทำการงานไม่ใช่เพียงเครื่องหาเลี้ยงชีพแต่การงานคือสิ่งที่เราใช้เพื่อทำให้คนเห็นพระเจ้ามันไม่ใช่แค่การหาเงินของเราแต่มันคือการทำให้คนในวิชาชีพของเราเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราคำว่า career ต่างกับคำว่า vocation พี่น้องคงเคยได้ยินบ้างอาชีพภาษาอังกฤษใช้คำว่า vocationเมื่อผมเปิดพจนานุกรมคำว่า vocation ผมคิดว่าน่าจะเป็นศัพท์ทั่วไปของคนในสังคมแต่ผมกลับพบความหมายที่น่าทึ่งของคำนี้เพราะคำนี้ถูกบัญญัติโดยคริสเตียน vocation ในพจนานุกรม Webster บอกว่าคือการทรงเรียกของพระเจ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่จะรับใช้ผู้อื่นอาชีพของท่านคือการทรงเรียกของพระเจ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่จะรับใช้คนอื่นตามแผนการของพระเจ้ามันไม่ใช่แค่การหาเลี้ยงชีพความหมายที่สองบอกว่ามันคือความรับผิดชอบของบุคคลหรือกลุ่มคนเพื่อจะรับใช้ตามพระประสงค์พระเจ้าในทุกสภาพการมันคือความรับผิดชอบของพระเจ้าผมเปิดพจนานุกรมไทยคำว่า vocation หมายถึงหน้าที่ที่คนคนหนึ่งได้รับจากพระเจ้าว้าวอาชีพของเราคือหน้าที่ที่เราได้รับจากพระเจ้าให้เป็นพระพรกับผู้คนมันจึงไปไกลกว่างานชิ้นหนึ่งมันคือการทรงเรียกของพระเจ้าเห็นไหมครับ vocation มาจากคำว่า vocare ที่เป็นภาษาลาตินแปลว่าเสียงเรียก vocation คือ vocal เสียงเรียกของพระเจ้าที่ให้เรียกให้เราทำหน้าที่นี้ให้คนได้เห็นพระเยซูในชีวิตของเราพระเยซูเรียกเปโตรอันดูจากหาปลาให้หาคนยังไงพระเยซูก็เรียกคุณในอาชีพของคุณจากหาเงินให้เป็นหาคนจากรับใช้เงินให้เป็นรับใช้คนทำให้คนดีขึ้นกว่าเดิมมีคริสเตียน4ประเภทในที่ทำงานของเขาประเภทที่1คือเอาตัวให้รอดในที่ทำงานก็เก่งแล้วช่วงนี้โควิดขอให้ไปถูกเลย์ออฟได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเป้าหมายของเราปี2020คือไม่ถูกเลย์ออฟนี่เป็นเป้าหมายสูงมากจะขึ้นเงินเดือนไม่เป็นอะไรไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่าถูกเลย์ออฟเอาตัวรอดให้ได้ในที่ทำงานแต่คนที่2สำแดงพระคัมภีร์ผ่านชีวิตการทำงานเขาสำแดงชีวิตแบบพระคัมภีร์ทำให้คนเห็นคนที่3คือคนที่นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยไม่ใช่แค่สำแดงชีวิตแต่เขาเปลี่ยนคนรอบตัวเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเ
เปลี่ยนงานที่ทำได้และคนที่4คือเขานำพระคริสต์ไปสู่ที่ทำงานเราอยากจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมไหนที่มีชีวิตแบบนำพระคริสต์ไปสู่ที่นั่นทำให้คนที่นั่นได้รู้จักพระเยซูเป็นคำพยานที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้และแดเนียลเผชิญธรรมเนียมที่ยากลำบากรับมือกับนายที่เหวี่ยงไปมาทำงานให้กับคนที่ทำลายบ้านเกิดเมืองนูนมีเพื่อนร่วมงานที่ขี้อิจฉาริษยามีความรับผิดชอบงานอาณาจักรที่ยากลำบากแต่แดเนียลทำดีจนเป็นพยานกับพระราชาถึง3พระองค์มี3ครั้งในพระคัมภีร์แดเนียลที่ในบุคคลเนสซาสรรเสริญพระเจ้าของแดเนียล3ครั้ง3เหตุการณ์เบลชัสซาปูนบำเหน็จดาริอัสออกกฤษฎีกาให้สรรเสริญพระเจ้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรานะครับเราจะเอาไปเป็นตัวแทนพระเจ้ากับสังคมของเราทำให้เพื่อนร่วมงานของเราตั้งเป้า2020เพื่อนร่วมงานที่กำลังกลัวๆอยู่ว่าจะเลย์ออฟไม่เลย์ออฟเนี่ยต้องการพระเจ้าแล้ววิกฤตกับคำอธิษฐานเป็นประตูของโอกาสที่เปิดออกงานอธิษฐานกับพระเจ้า2020นี้นำความรักพระเยซูไปถึงเพื่อนร่วมงานของเราให้เขาได้รู้จักพระเจ้าฟังเสียงเรียกพระเจ้าและหาวัตถุประสงค์ของงานเปลี่ยนการเลี้ยงชีพเป็นการส่งเรียกเอเมนไหมครับเปลี่ยนธุรกิจของเราเป็นธุรกิจของพระเจ้าเอเมนไหมครับเปลี่ยนพื้นที่ชีวิตเราเป็นพื้นที่พันธกิจของพระเจ้าเปลี่ยนคำแช่งสาปเป็นพระพรเปลี่ยนความน่าเบื่อให้เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเปลี่ยนคอมฟอร์ทโซนให้เป็นคอลลิ่งโซนพื้นที่สบายให้เป็นพื้นที่แห่งการส่งเรียกให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับผมอยากให้ท่านได้ลองทบทวนถึงแรงจูงใจเป้าหมายแรงขับดันในการทำงานและวันนี้เราเห็นจากชีวิตของแดเนียลเรารู้ว่ามันมากกว่าแค่การหาเลี้ยงชีพมันมากกว่าแค่การทำงานให้เสร็จแต่มันคือการสำแดงพระเจ้าให้คนเห็นวันนี้ท่านอาจสามารถลองใคร่ครวญถึงชีวิตการทำงานของท่านมีสิ่งใดที่เป็นเป้าหมายของการทำงานของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนั่นคือก้อนเวลาก้อนใหญ่มากๆของชีวิตเพื่อเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีและนำพระคริสต์ไปสู่ที่ทำงานและคนรอบตัวอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับจนพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงและให้กำลังกับท่านบางอย่างจนพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นามท่านและจุดไฟบางอย่างให้กับท่านโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานกับพระองค์ทูลขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือทรงโปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณและจิตใจของลูกพระเจ้าทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดเมตตาไม่ว่าเราจะทำงานชิ้นใดอยู่ขอพระเจ้าให้เราพบวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังให้สำแดงพระเจ้าให้สำแดงพระเจ้าไปฮาเลลูยาฮาเลลูยามีกี่ท่านที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวชีวิตของแดเนียลท่านกำลังอยู่ในสภาพการบางอย่างที่คล้ายๆกับเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีกับการทำงานอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นลูกค้าเป็นเพื่อนร่วมงานสภาพสังคมที่ไม่ดีทำให้ท่านรู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกหมดไฟที่จะทำสิ่งที่ดีมีการซุบซิบนินทามีความอิจฉาหรือท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมบางอย่างจนทำให้รู้สึกว่าไม่น่าที่จะทำงานและรู้สึกท้อถอดใจไม่ได้หมายความว่าท่านจะเปลี่ยนไม่ไ
ต่เพียงแต่ท่านต้องมองวัตถุประสงค์พระเจ้าให้ออกว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากท่านพระเจ้าต้องการให้ท่านเปลี่ยนที่ทำงานหรือพระเจ้าต้องการให้ท่านเปลี่ยนค่านิยมของที่ทำงานให้ดีขึ้นวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดสิ่งใดกับท่านท่านอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาฮาเลลูย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 าถ้าท่านเป็นคนนั้นที่รู้สึกว่าอยู่ในสภาพแบบนี้ที่ผมได้พูดท่านสามารถยกมือขึ้นและอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าประทานกำลังที่เข้มแข็งให้กับมือที่ชูขึ้นขอพระเจ้าประทานเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมให้กับมือที่ยกชูขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้ที่รับผลจากการกระทำแต่เขาคือผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดให้กำลังกับเพื่อนพี่น้องข้าพระองค์ที่มีความทุกข์ใจกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมขอพระเจ้าโปรดให้กำลังใจเขาและให้เขามองปัญหาเดิมด้วยสายตาใหม่ขอให้เขามองเรื่องเดิมๆด้วยสายตาใหม่มองเป็นโอกาสของพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานที่จะเปลี่ยนดวงตาของเขาให้คำอธิษฐานเปลี่ยนมุมมองของเขาเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของเขาในการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าโปรดอวยพรช่วยเหลือพระองค์เจ้าค่ะในที่ต่างๆให้คนเหล่านี้เป็นเหมือนความสว่างของพระเจ้าและแสดงความดีงามของพระเจ้าออกไปให้คนได้เห็นได้พบเจอขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเมตตาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ผมอยากเชิญชวนพี่น้องได้ช่วยกันอธิษฐานเผื่ออีกอย่างนึงนะครับคือการอธิษฐานเผื่อที่ทำงานของเราเผื่อเพื่อนร่วมงานของเราเผื่อเจ้านายของเราเผื่อลูกค้าที่เราพบเจอเราจะยกเสียงอธิษฐานเผื่อพวกเขาด้วยกันให้ขอพระพรของพระเจ้าเข้าไปถึงคนเหล่านั้นด้วยกันฮาเลลูยา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 พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาช่วยเหลือพระองค์เจ้าขอทรงโปรดเมตตากับคนที่อยู่ในที่ทำงานของเราทุกคนพระเจ้าขอสำแดงความรักของพระองค์ให้กับเขาคนที่ดีลงานกับเราคนที่เป็นหุ้นส่วนกับเราโอ้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระองค์ได้โปรดช่วยที่ชีวิตของเราจะสามารถสำแดงพระเจ้าออกไปและทำให้เขาได้เห็นพระองค์ชัดเจนชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆโอ้พระเจ้าขอทรงสอนเราให้สติปัญญาในการรักษาจุดยืนให้สติปัญญาในการยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องพูดความจริงด้วยความชัดเจนสุภาพและด้วยความรักขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดอวยพรพระองค์เจ้าค่ะให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตและนำให้ที่ทำงานได้พบความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดเมตตาอวยพรไม่ว่าแวดวงชีวิตเราอยู่ที่ใดแล้วขอฝากทุกคนไปกับพระองค์ฮาเลลูยาอยากให้เราได้เป็นมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับสายธารน้ำของพระเจ้าที่จะนำความชุ่มชื่นไปสู่คนรอบตัวของเรานะครับผมมีบทเพลงหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องให้ได้ร่วมนมัสการพระเจ้าไปด้วยกันให้เราได้ใช้ชีวิตของเราเป็นเหมือนลำธารแห่งพระพรและทำให้คนได้เห็นความรักของพระเยซูคริสต์ทำให้คนได้พบพระคุณของพระเจ้าให้เพลงนี้เป็นแทนบทคำอธิษฐานถึงหน้าที่สำคัญของเราในโลกใบนี้คือการสำแดงพระเจ้าให้โลกได้เห็นพระองค์ก้าวเดินในทางของเราพระเข้าใจในความรักของพระองค์อบรมใจเหลือเกินในอ้อมแขนของพระองค์สุขจนล้นหัวใจชีวิตเหมือนลำธารไหลมาให้แสงทองของพระองค์ส่องภายในประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตข้าตลอดไปร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์
ข้าใจในความรักของพระองค์อบอุ่นใจเหลือเกินในอ้อมแขนของพระองค์สุขจนล้นหัวใจไม่อาจเก็บเอาไว้ชีวิตเหมือนลำธารไหลแหลกให้แสงทองของเราส่องคล้อยแรงปรากฏไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตข้าชีวิตเหมือนลำธารไหลแหลกให้แสงทองของเราส่องท้ายแรงพาเราไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของเราที่มีในชีวิตข้าตลอดไปอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานทูลกับพระเจ้าถึงความตั้งใจของท่านที่อยากจะสำแดงพระเยซูคริสต์กับพื้นที่ชีวิตของท่านเวลานี้ถ้าพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจของท่านอยากจะถวายตัวแด่พระเจ้าในการสำแดงชีวิตกับพื้นที่ชีวิตของท่านกับคนที่ท่านพบเจอที่จะนำความรักพระเยซูไปสู่เขาให้เรายกเสียงอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเราด้วยกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรขอทรงโปรดให้พื้นที่ชีวิตของเราเป็นพื้นที่สำแดงพระเจ้าให้พื้นที่ชีวิตเราคือพื้นที่พันธกิจของพระเจ้าอย่าให้พันธกิจคือความคิดของการออกไปในพื้นที่อื่นเพื่อจะทำงานกับพื้นที่อื่นเท่านั้นแต่ขอให้พื้นที่พันธกิจคือพื้นที่ชีวิตที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยขอพระเจ้าสำแดงผ่านชีวิตเราไปสู่ครอบครัวไปสู่ที่ทำงานไปสู่คนรอบข้างสังคมเพื่อนบ้านคนในละแวกบ้านของเราขอให้เขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราและขอให้เขาสรรเสริญพระเจ้าเหมือนที่กษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์เบลชัสซาร์และดาริอัสต่างสรรเสริญพระเจ้าของแดเนียลขอทรงอวยพรให้ชีวิตเราเป็นแบบนั้นเถิดพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าขอชีวิตเราเป็นเหมือนแดเนียลและเป็นเหมือนกับคำพยานที่เราได้ยินได้ฟังไปขอพระเจ้าอวยพรพระองค์เจ้าขอทรงใช้เราให้เรามีคำพยานชีวิตที่ดีเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ